A very good evening to all members of the Bhikkhu Sangha, all pious yogis, and Dharma volunteers. ท่านก็กล่าวสวัสดีนะคะก็แล้วก็อนุโมทนากับพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ปฏิบัติทุกท่าน This evening we shall discuss the differences between the practice of Samatha Bhavana and Vipassana Bhavana as well as some more practical points of Vipassana Bhavana วันนี้นะคะท่านจะพูดถึงเปรียบเทียบนะคะการปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะแล้วก็จะพูดถึงแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนาคือจะแนะถึงวิธีการบางประการนะคะ It's important to know the differences in order to practice Bhavana correctly มันมีความสำคัญนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะถึงความแตกต่างกันระหว่างการภาวนาทั้งสองประการนี้ The purpose of practicing Samatha Bhavana is to attain deep concentration such as neighborhood concentration Upasara Samadhi and Dhyana Samadhi or absorption concentration จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมถะภาวนานะคะก็คือเพื่อให้ได้มีสมาธิที่ดิ่งลึกนะคะอาจจะเป็นได้ถึงขั้นที่เป็นฌานนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิ and Dhyana Samadhi or อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิหรือว่าฌานสมาธินะคะ It's because meditators wants to attainDeeper and deeper concentration. So concentration meditators take one object, one object or concentration. เพราะว่าในการปฏิบัติสมถะนั้นนะคะการที่จะได้สมาธิที่ดิ่งลึกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเพ่งจดจ้องอยู่แค่หนึ่งอารมณ์กรรมฐานนะคืออันเดียวเท่านั้นจดจ้องอยู่อันเดียวนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็เหมือนกับว่าจดจ้องอยู่หนึ่งเดียวก็จะเป็นสมาธิที่ซึมอยู่แค่จุดเดียวนะก็เป็นฌานสมาธิอัปปนาสมาธิได้ There are 40 objects of concentration and the most common one is anapanasati แล้วก็ในการปฏิบัติสมถะกรรมฐานนั้นก็มีได้ถึง40วิธีการนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการปฏิบัติอานาปานสติเมตตาภาวนา or loving kindness meditation is also quite common so เมตตาภาวนานะคะก็เป็นหนึ่งในสมถะกรรมฐานที่เราได้ทำมาแล้ว for example If one takes the in-breath and out-breath as an object or concentration, then they have to focus the mind on the in-breath and out-breath and note it as in, out, in, out. ในการปฏิบัติอานาปานสตินะคะเราจะมีสติที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกแล้วก็ใช้คำภาวนาว่าเข้าออกเข้าออก Some meditators concentrate the mind on the in and out of the breath all the time. So during sitting meditation, walking meditation, or doing some daily activities such as eating breakfast or walking from place to place.Meditators still concentrate the mind on the in and out of the breath. เพราะว่าผู้ปฏิบัตินะคะจะมีใจจดจ่ออยู่แต่กับการ
ที่มีลมหายใจเข้ามาลมหายใจออกไปแล้วก็กำหนดรู้ว่าเข้าออกไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะตอนเดินจงกรมตอนนั่งสมาธิหรือว่าจะทำอะไรต่อเมื่อไรในอิริยาบถย่อยตอนรับประทานอาหารเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็จดหยุดจ่ออยู่แต่แค่ลมหายใจที่เข้าและออกเท่านั้น So concentration meditators do not have to pay attention to other phenomena for example thinking or wandering mindif the mind is thinking or wandering away, then concentration meditators bring the mind back again and concentrate on the in and out of the breath. แล้วก็ไม่สนใจในสภาในอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมทางจิตอื่นๆเช่นว่ามีจิตที่คิดฟุ้งซ่านออกไปนะคะก็ไม่สนใจตรงนี้คือให้ละทิ้งไปไม่สนใจเพียงแต่ว่าให้ดึงกลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจที่เข้าและลมหายใจที่ออกเท่านั้น If there's a painful sensation arising during sitting meditation concentration meditators should ignore that pain and put more effortTo concentrate the mind on the in and out of the breath. หรือแม้แต่กระทั่งเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานะคะเช่นความเจ็บปวดนะมีอาการปวดขึ้นมาก็ไม่ใส่ใจกับความปวดนั้นเพียงแต่ให้เพ่งความสนใจอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกอย่างเดียวไม่สนใจความปวด While practicing walking meditationsconcentration meditators do not pay attention or be mindful of the steps such as left, right, or standing, turning, and so on. The mind should concentrate on the in and out of the breath during the walking or the whole session of walking. หรือแม้กระทั่งในตอนเดินจงกรมนะคะก็ไม่ได้ใส่ใจในการเคลื่อนของเท้าในแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือว่ายกย่างเหยียบไม่ใส่ใจตรงนั้นเราจะต้องผู้ปฏิบัตินี้ก็จะมุ่งมั่นนะคะที่จะจดจ่ออยู่แต่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้น When meditators are doing their routine activities such as eating breakfastLunch or washing their face, they still try their best or striving their best to concentrate the mind on the in and out of the breath. หรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะทำอะไรนะคะที่เป็นสมมติว่าในอิริยาบถย่อยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังล้างหน้ากำลังเข้าห้องน้ำจะเดินไปไหนมาไหนทำอะไรก็ตามไม่ใส่ใจว่าทำอะไรเพียงแต่พยายามที่จะจดจ่อจดจ้องอยู่แต่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้น It's because concentration meditators want to attain deeper and deeper concentration และด้วยวิธีนี้นะคะสมาธิของผู้ปฏิบัติก็จะมีความแก่กล้ามากขึ้นจะมีความดิ่งลึกมากขึ้น When concentration is getting deeper and deeper, then the mind becomes very calm or very peaceful, very tranquil. และเมื่อมีสมาธิที่ดิ่งลึกมากขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยใจของผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกถึงความสงบนะคะความนุ่มนวลความสบายอย่างเดียว But when concentration meditators stop the practice, in other words, meditators are no longer concentrate the mind on the object in and out the breath, then the calmness, peacefulness, or tranquility of the mind will disappear eventually.และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไม่สามารถที่จะใช่ไหม
ไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกได้เพียงอย่างเดียวนะคะความสุขสงบสันติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติผู้นั้นก็จะค่อยๆลดลง Then the mind can become restless again or defilements can arise again แล้วเมื่อนั้นนะคะต้องเรียกว่ากิเลสซึ่งถูกกดเอาไว้จากความที่มีสมาธิที่ดิ่งลึกก็จะกลับฟื้นขึ้นมามีมากขึ้นเหมือนเดิม So when meditators practicing anapanasati by concentrating the mind in on the in and out of the breath then they could develop deeper and deeper concentrationเพราะฉะนั้นนะคะถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอานาปานสตินะคะภาวนาด้วยการที่มีจิตที่จดจ่ออยู่แต่อาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นก็จะมีสมาธิที่ดิ่งลึก But in accordance with the explanations of the most venerable Mahasiddha if meditators be mindful of the touching of the wind or the air with the nostrils, then it can become vipassana meditation, insight meditation. แล้วก็จากคำอธิบายของท่านมหาศรีสยดอนะคะคือปรมาจารย์ทางท่านอาจารย์ใหญ่นะของท่านสยดอของเราด้วยซ้ำนะคะท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าถ้าจะดูลมหายใจนะคะแล้วเรารู้ถึงสัมผัสของลมที่มากระทบที่จมูกนะคะอันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาคือเราดูของจริงนะอาการที่ลมกระทบนะดูที่จุดกระทบTouching also consists of four material elements earth elementwind element, fire element, and water element. แล้วจุดกระทบที่เรารับรู้นะคะเราก็จะรับรู้เพียงแต่สภาพของธาตุที่โดนนะอย่างเช่นว่าปฐวีธาตุนะคะวาโยธาตุธาตุลมธาตุดินธาตุไฟหรือว่าแม้กระทั่งธาตุน้ำเราสัมผัสรับรู้แต่ตรงนี้เราในสภาพของความเป็นธาตุไม่ใช่เป็นรูปร่างหรือว่าอะไรนะคะ But then touching of the air or the wind with the nostrils could be quite subtle or quite fine it's not easy to perceive it wellแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปดูในจุดกระทบของลมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แผ่วเบาแล้วก็ยากที่จะรับรู้ได้คือถ้าต้องใช้คำว่าไม่มีสมาธิที่หรือว่าความชำนาญบางทีเราจะหลุดได้ง่ายนะคะมันรับรู้ได้ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เบามากละเอียดอ่อน That's why we give instruction to meditatorsTo choose other touching points, for the touching of your hand with the knee, if you do place your hand on the knee, or touching of the hand between the hand, you place your hand on top of each other's. นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำแนะนำนะคะว่าให้กำหนดถึงจุดกระทบอื่นที่ชัดเจนกว่าอย่างเช่นว่ามือที่วางบนขาบนตักนะคะจุดกระทบตรงนั้นหรือว่ามือที่วางซ้อนกันก็ดูจุดกระทบที่มือวางซ้อนกันเราคือจุดนั้นก็เป็นจุดกระทบเหมือนกันแล้วมันหยาบกว่าเห็นชัดเจนกว่าจุดกระทบที่ลมมาโดนที่จมูก So when meditators concentrate the mind on in and out of the breath that in and out are concept orThat does not have a ultimate reality. Pardon? In and out are concept panyati, which do not have a ultimate reality. เพราะว่าถ้าเรากำหนดรู้ถึงลมที่เข้าและลมที่ออกและเรากำหนดว่าเข้า
ออกเข้าออกอันนั้นนี่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นบัญญัตินะคะเพราะว่าการที่เรารับรู้ถึงทิศทางเราก็เหมือนกับรู้ในรูปร่างในอะไรเงี้ยมันจะเป็นบัญญัตินะแต่ว่าถ้าเรารับรู้แค่การกระทบเท่านั้นอันนั้นไม่มีนะมันจะเป็นเรารับรู้แค่เป็นธาตุมันเป็นปรมัตถ์ so we cannot realize the three characteristics of existence anicca dukkha anatta by concentrating the mind on the concept เราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรู้คุณลักษณะที่แท้จริงนะคะของทุกสรรพสิ่งที่มีความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาได้ถ้าเรากำหนดรู้ในบัญญัติ So in other words we cannot gain any wisdoms of panya or jnana insight during the practice of samatha bhavanaor concentration meditation so หรือกล่าวอีกในนึงนะคะว่าเราจะไม่สามารถเกิดปัญญาญาณได้นะคะถ้าเรากำหนดรู้ในสิ่งที่มันเป็นบัญญัติ when we practice samatha bhavana we cannot uproot the defilements totally ในการปฏิบัติสมถะภาวนานะคะเราจะไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง deep concentration such as absorption concentration can only suppress the defilements สมาธิที่ดิ่งลึกนะคะแม้กระทั่งถึงขั้นที่เป็นสมาธิที่แนบแน่นนะคะคือเป็นฌานจะสามารถทำได้แค่กดข่มกิเลสเท่านั้น So when concentration meditators stop the practice of concentration disappear gradually defilements can arise again when there's a condition และเมื่อไหร่ก็ตามที่เลิกปฏิบัติแล้วก็สมาธิที่ดิ่งลึกเนี่ยก็ลดกำลังลงไปเมื่อนั้นกิเลสก็จะฟูขึ้นมาใหม่นะคะ Similarly when you practice metta bhavana you should practice in the way of concentration ก็เช่นกันนะคะที่ว่าปฏิบัติเมตตาภาวนาเราก็จะมีสมาธิที่ดิ่งลึกได้You concentrate your mind to develop these thoughts of loving kindness by wishing the object of loving kindness again and again. เพราะว่าในการทำเมตตาภาวนานะคะเราต้องการที่จะให้เกิดความรู้สึกของเมตตาโดยการที่เราเพ่งนะฮะเอาใส่ใจกับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เขามีความสุขเนี่ยเราหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ทำซ้ำ If there's a strong painful sensation arising, metta meditators have to ignore the pain and put more effort in order to concentrate the mind on the development of the thoughts of loving kindness. และแม้กระทั่งว่าถ้ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะมีความปวดเกิดขึ้นไม่ว่าความปวดนั้นจะรุนแรงแค่ไหนผู้ปฏิบัติก็ได้แต่เพียรเพ่งนะคะในความรู้สึกของที่จะให้มีเมตตาเท่านั้น But some meditators have been getting use of the practice mindfulness so it seems like they cannot practice metta at all the mindalways go to that painful sensation แล้วก็ก็มีผู้ปฏิบัตินี่นะคะบางท่านก็เคยปฏิบัติวิปัสสนามาก่อนพอมีความปวดเนี่ยโดยอัตโนมัตินะก็ไปกำหนดรู้ถึงอาการปวด but if the meditators can put forth effort actually the mind will not go to the painful sensationThen they can stay with the thoughts of metta. แต่ถ้าผู้ปฏิบัตินะคะมีความเพียรพยายามมากขึ้นที่จะจดจ่ออยู่กับการทำเมตตา
นะคะแล้วก็สามารถที่จะจดจ่อได้ดีมีสมาธิที่มากขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็จะไม่ใส่ใจนะคะคือมันเหมือนกับจะไม่รับรู้ในอาการปวดที่เกิดขึ้นเลย so if they are able to concentrate the mind in the practice of metta bhavana then they may feel the pain getting less and less no?เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีความเพียรเนี่ยนะที่จะพยายามทำเมตตาให้มากขึ้นมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันก็แทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะ In actual fact the pain is not getting less and less but meditators could concentrate the mind or the attention more and more on the practice of metta นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจดจ่ออยู่กับการทำเมตตามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไออาการเจ็บปวดมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ซึ่งพอความปวดน้อยลงเราก็จะยิ่งสามารถที่จะทำเมตตาได้ดียิ่งขึ้นได้มีสมาธิที่ดิ่งลึกมากขึ้น so sometimes the concentration on the practice of metta is strong enough meditatorsmay not feel the pain anymore แล้วก็ในบางครั้งนะคะถ้าสามารถทําเมตตาภาวนาจนกระทั่งมีสมาธิที่ดิ่งลึกเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลย In that way metta can help him or her to strengthen the mind เพราะฉะนั้นก็เทียบได้ว่าเมตตานะคะก็จะสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีก็จะสามารถทำให้ใจเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น So when they go back to the practice of mindfulness meditation vipassana bhavana the power of mindfulness can become stronger than beforeนะก็คือพอสามารถทำคือมันมีจิตสงบมีสมาธิที่ดิ่งลึกนะจากการทำสมถะทำเมตตาเนี่ยเมื่อเปลี่ยนนะไปเริ่มทำวิปัสสนาก็จะรู้สึกได้ว่าสตินะคะมันมีกำลัง So that's why we say that metta bhavana is a good support to the practice of vipassana bhavana เลยจึงกล่าวได้ว่าเมตตาภาวนาเป็นสิ่งที่ช่วยอุปถัมภ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาได้เป็นอย่างดี So sometimes meditators have been getting used to the practice of mindfulness meditation if they are not able to put forth more effort in the practice then they may not be able to make more progress sometimes vipassana meditators have been getting used to the practice of mindfulness so if they do not know how to increase more effort in the practice then their progress they will not make more progress เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในผู้ปฏิบัติบางท่านเนี่ยด้วยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามานะก็เลยไม่มีความเพียรพยายามนะคะที่จะทำสมถะหรือทำเมตตาให้มากคือพอปวดปุ๊บเราก็กลับไปดูปวดมันก็เลยทำให้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเมตตาภาวนาเนี่ยมันไม่ค่อยได้เพราะว่าทำหยุดนะคะ So when they practice metta bhavana then there's a chance for them to increase the effort in order to concentrate the mind on the object of a concentration เพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเมตตาภาวนานะคะผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความเพียรพยายามที่จะพุ่งความสนใจนะคะกับอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ไอ้ความรู้สึกของ
เมตตาเนี่ยให้มากๆต้องเพียรพยายามที่จะให้มีอยู่แล้วก็จดจ่ออยู่ให้มากๆถึงจะได้พบกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ In the verse we try to change the habit of the mind เพราะนั้นก็คือเราก็จะต้องพยายามเปลี่ยนความเคยชินของเรานะคะเราชินที่จะปฏิบัติแบบเข้าไปดูแบบวิปัสสนาเราก็จะต้องละความเคยชินอันนี้ When meditators acquire the habit to mindful so sometimes the mindfulness may not be attentive energetic habit when meditators acquire the habit of mindful have this habit of mindful but sometimes they yet mindfulness may not be attentive energetic คือในบางครั้งนะคะด้วยความที่คือขณะที่เราปฏิบัติเมตตาภาวนานะความเคยชินของเราที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาเนี่ยมันทำให้สติที่เราควรจะต้องใช้ในการปฏิบัติเมตตาภาวนาเนี่ยมันไม่มีความเฉียบคมนะคะคือแทนที่เราจะเข้าไปรับรู้ถึงไอ้ความกับอารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังทำเมตตาอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่มีพลังนะเพราะว่าเราจะต้องจดจ่ออยู่กับตัวอารมณ์กรรมฐานแล้วก็อารมณ์ของเมตตาให้มากๆพอเราเผลอไปทางวิปัสสนาปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็อ่อนลงเราก็เลยไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติเมตตาภาวนา so to change the habit meditators have to put more effort in the practice นั้นก็ถ้าเราต้องการความก้าวหน้านะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนความเคยชินของเรานะคะแล้วก็โดยต้องใช้ความพยายามมากๆSo when they are able to change the habit from mindful, for example, to the practice of metta bhavana, when they can practice the metta bhavana well, when they come back to the practice mindfulness, the mindfulness can become stronger or more energetic. งั้นก็คือถ้าเราสามารถทำนะคะด้วยความเพียรพยายามที่เราทำมานะจนกระทั่งเรามีความก้าวหน้านะคะมีสมาธิมีอะไรเนี่ยก้าวหน้าในการจากการปฏิบัติเมตตาภาวนาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนไปปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเนี่ยสติในการกำหนดรู้ในวิปัสสนาภาวนาของเราเนี่ยจะมีพลังนะคะ So when we practice vipassana bhavana we should practice in accordancewith the discourse Mahasatipatthana Sutta ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานะคะเราจะปฏิบัติในแนวทางนะของที่สติปัฏฐานสูตรนะคะ As you know Mahasatipatthana Sutta the great discourse on the foundation of mindfulness where the Buddha taught usThe practice of the four foundations of mindfulness. การปฏิบัติสติวิปัสสนานะคะก็พระพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสเอาไว้นะคะในสติปัฏฐานสูตรคือฐานของการของสตินะคะสติปัฏฐานนี่คือฐานสี่ประการนะคะรากฐานทั้งสี่ของสติSo the four foundation of mindfulness are mindfulness of body phenomena or kaya nupasana satipatthana, mindfulness of feeling or sensation or vedana nupasana satipatthana. นะฐานทั้งสี่ก็ได้แก่นะคะประการแรกนะคะฐานของกายคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะและฐานที่สองก็คือฐานของความรู้สึกนะคะก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน and the third is mindfulness of consciousness or cittanupassana satipatthana and the fourth is mindfulness of dhamma and dhammanupassana satipatthana ฐานที่สามนะคะก็คือฐานแห่งการรับรู้นะคะก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่สี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
So we have to practice all the four foundational mindfulness. We cannot choose one of the out of the four foundations. ในการที่เรากำหนดรู้นะคะเรากำหนดทั้ง4ฐานเราไม่ได้เลือกรู้ฐานใดฐานหนึ่ง There are many varieties of mental and physical phenomena. เพราะว่าฐานทั้ง4นั้นก็คือการที่เราจะไปรู้นะคะในสภาวะธรรมทางกายและก็ทางใจของเราได้ทั้งหมด Physical phenomena rupaconsists the four material elements. รูปนะคะก็เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเป็นรูปร่างนะคะเป็นอะไร material คือประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะคะ four material elements are one of the chapters in the first foundationกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาธาตุทั้งสี่นะคะก็ the four material elements are one of the chapters found in the first foundation one of the chapters first like one chapter two chapterแต่ละบท chapter 1 chapter 2 the word chapter okay it's one of the chapters in the first foundation ธาตุทั้ง4นะคะก็เป็นเหมือนกับบทหนึ่งเป็นบทหนึ่งนะคะในการที่เราจะต้องเข้าไปรับรู้ there are few chapters in the few chapters or few subjects of meditations in the first foundation soในการกำหนดรู้ในกายานุปัสสถานนะคะการรู้ท่าทั้งสี่เนี้ยเป็นบทหนึ่งซึ่งในห้าบทนะคะของการรับรู้ในกายา for example there's a chapter on mindfulness of four postures of four postures four postures means iriyapata บทแรกนะคะก็คือการรับรู้ในอิริยาบถ ทั้ง4 You have to be mindful of your standing, sitting, walking, lying down คือการสติคือการมีสติเข้าไปรับรู้ถึงการยืนการเดินการนั่งการนอน There's a chapter on mindfulness of clear comprehensionIn other words, you have to be mindful of for the eating, drinking, for the monk while holding the arms bow, wearing the robes, and so on. แล้วก็มีสตินะคะยกตัวอย่างการมีสติที่เข้าไปรับรู้ถึงการรับประทานอาหารการแต่งตัวอย่างพระภิกษุก็คือการบิณฑบาตการครองผ้า So thisMeditation begins with the mindfulness of the rupa, or that consists of four material elements. เพราะนั้นการที่เข้าไปรับรู้ในรูปนะเริ่มต้นเลยก็คือในรับรู้ในธาตุทั้งสี่ But at each moment, only one of the material elements becomes dominant or becomes prominent. So.Wind element. And each moment, each second, only one of the material elements manifested clearly or becomes dominant. ในทุกขณะนะคะจะมีการแสดงที่เด่นชัดของธาตุได้ทีละธาตุนะคะ The four material elements cannot manifestclearly at the same moment at the same time คือธาตุ4ธาตุเนี่ยจะไม่สามารถแสดงออกมาได้เด่นชัดพร้อมๆกันเราในแต่ละขณะเนี่ยจะสามารถแสดงชัดได้แค่ทีละธาตุเท่านั้น but when there are other phenomena arising for example pain then meditators must mindful the pain
If there's a thinking arising, meditators must mindful the thinking and note it as it duly occurs. ก็ยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าการที่มีสติรับรู้นะคะเราจะรับรู้ได้ทีละอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราก็ไปจะรับรู้ถึงอาการเจ็บปวด So meditators should not keep their mindfulness for example with the movement of abdomen whenever there is more distinct object arisingนะคะหรือว่ากำลังดูอาการเคลื่อนของท้องนะคะแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นนะมีความคิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้แล้วถึงอาการเคลื่อนของท้องที่มันพองหรือยุบนะคะหรือว่ามีความปวดเกิดขึ้นจนเด่นชัดจิตของเราก็จะไปรู้ถึงอาการปวดเราก็ไม่ได้ดูอาการพองยุบแหละ For example when meditators are mindful risingmovements of the abdomen if the painful sensation is getting stronger clearer then meditator should be mindful of the stronger pain and note it as pain as it duly occurs so. ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างสมมุติว่าขณะที่กำลังเฝ้ามีสติรับรู้นะเฝ้าดูถึงอาการเคลื่อนของท้องนะคะกำหนดรู้พองอาการพองอาการยุบอยู่เสร็จแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีความปวดเกิดขึ้นและความเจ็บปวดอันนั้นเนี่ยมันแรงมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยสติเราจะไปรับรู้ถึงอาการปวดแล้ว mm-hmm. ท่านก็บอกว่าก็ให้กำหนดรู้ถึงอาการปวดว่าปวด When meditators are mindful of that strong pain, if there's a mental state arising, for example, desire to move or desire to change the sitting positions, then they should mindful note the desire until the desire has disappeared. หรือว่าอย่างแล้วก็เมื่อขณะที่เรากำลังมีสติเข้าไปรับรู้ถึงอาการปวดนะคะแล้วอาการปวดมันแรงขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเนี่ยในใจเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากจะขยับละนะฮะเมื่อความรู้สึกที่อยากจะขยับมันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้ไปกำหนดรับรู้ถึงอยากจะขยับนะก็อยากขยับให้กำหนดด้วยมีสติเข้าไปกำหนดรู้ด้วยว่าอยากขยับ So when desire had disappearedIf the painful sensation is still the strongest object, then meditator should mindful note the pain again. Pain. และเมื่อความรู้สึกที่อยากขยับนะเรากำหนดจนกระทั่งความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกปวดมันยังอยู่นะก็ให้กลับไปมีสติเข้าไปรับรู้ถึงอาการปวดก็กำหนดว่าปวดต่อไป So.We may begin the sitting meditation, for example, by being mindful of the movement of abdomen, rising, falling. Whenever there's a stronger object arising, then meditator should mindful and note the other stronger object. ในการนั่งนะคะเราเริ่มต้นด้วยการที่เราเข้าไปดูอาการเคลื่อนของท้องพองและยุบอาการเคลื่อนพองและยุบเรากำหนดอยู่แต่ถ้ามีสภาวะอื่นที่มันเด่นชัดขึ้นมาเราก็จะต้องไปกำหนดในสภาวะที่มันเกิดขึ้นเด่นชัดอันนั้นแทนที่เราจะมาเกาะติดอยู่แค่พองและยุบนะคะ Meditators mindful of any objectIs the purpose is to realize the true nature of that object. เพราะว่าการที่เราเข้าไปกำหนดรู้ในสภาวะธรรมอื่นหรือว่าสภาวะธรรมใดๆเนี่ยก็เพียงเพื่อให้เราเข้าไปรู้ในธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวะธรรมนั้นๆ The true natures of mental and physical phenomenaConsists of two kinds of characteristics.
สภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจนะคะก็จะมีคุณลักษณะอยู่แค่2ประการThe first is known as sabhava lakkhana. The specific characteristics or the individual characteristics of the mental and physical phenomena. นะครับลักษณะก็อันแรกก็คือสภาวะลักษณะนะคะหรือว่าลักษณะเฉพาะซึ่งจะมีเฉพาะในแต่ละสภาวะธรรมทางกายหรือทางใจ The other is a samayana lakkhana.The common characteristics of mental and physical phenomena. และลักษณะอีกอันหนึ่งนะคะอีกประการหนึ่งก็คือสามัญลักษณะสามัญลักษณะนี่คือลักษณะที่มีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมทางกายหรือทางใจทุกอันจะมีสภาวะนี้ So every phenomenon has its own characteristics of For example, the earth element has its own characteristic of hardness and softness. ในสภาวะธรรมนะคะแต่ละอย่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะหรือสภาวะลักษณะเฉพาะของเขานะยกตัวอย่างเช่นปัทวีธาตุหรือว่าธาตุดินอันนี้นี่เขาก็จะมีลักษณะเฉพาะคือความแข็งหรือว่าความอ่อน But the fire element does not have this characteristic of hardness and softness. Fire element has its own characteristics of hot or cold or different degree of temperatures. แล้วก็ธาตุไฟเขาก็ไม่ได้มีลักษณะของความแข็งหรือความอ่อนเขาก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนคือความร้อนหรือความเย็นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี่คือลักษณะของธาตุไฟ So every phenomenon has its own characteristic there's no as sabhava lakkhana เพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละสภาวะธรรมของเขานะคือแต่ละธาตุยกตัวอย่างธาตุเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละอันนะซึ่งอันนี้ก็คือสภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะ But all the mental and physical phenomena have three common characteristics or they are anicca or impermanence dukkha unsatisfactory anatta no self or no soul แต่ทุกๆสภาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมทางกายหรือว่าทางใจเขาจะมี3ลักษณะร่วมกันสามัญลักษณะอันนี้ก็คือความเป็นอนิจจังคือสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนความเป็นทุกขังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็อันที่3คือความเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ So the purpose ofPracticing Vipassana Bhavana is to realize the true natures of mental and physical phenomena through personal experience, through direct experience. จุดมุ่งหมายนะคะของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาก็เพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปรับรู้ในลักษณะที่แท้จริงของทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมทางกายหรือว่าสภาวะธรรมทางกายด้วยประสบการณ์ตรงนะคะคือเราจะรับรู้โดยประสบการณ์ตรง The word Vipassana means right understanding or realization through personal experience or direct experience เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าวิปัสสนาก็คือการที่เข้าไปรู้ในสภาในลักษณะของเขาตามความเป็นจริงด้วยประสบการณ์ตรง We refers to the three common characteristics. Vipassana means right understanding or realization through personal experience or direct experience. The word we means usually refers to the three common characteristics. เพราะฉะนั้น we นะ
พราะฉะนั้นโดยรวมนะคะวิปัสสนานะคะก็คือเข้าไปรู้อย่างถ่องแท้แท้จริงในลักษณะของสภาวะธรรมทางกายและทางใจนะด้วยการเข้าไปรู้ถึงความคุณลักษณะ3ประการ so vipassana means the realizations or right understanding of these three common characteristics through personal experience through direct experience เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าวิปัสสนาก็คือการเข้าไปรู้อย่างแท้จริงนะคะในลักษณะทั้ง3นะคะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเข้าไปรู้อย่างแท้จริงในลักษณะนี้ด้วยประสบการณ์โดยตรง so in other words vipassana means insight knowledge or that realizes the three common characteristics of mental and physical phenomena หรือก็อาจจะกล่าวย้ำอีกครั้งนะคะว่าวิปัสสนานะคะก็คือเป็นการรู้อย่างถ่องแท้นะคะในลักษณะในสามัญลักษณะทั้ง3นะคะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกๆสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมทางกายหรือทางใจด้วยประสบการณ์ตรง so bhavana is usually translated as meditationBut the true sense of bhavana means mental development or mental training, mental culture. ภาวนานะคะก็คือการฝึกจิตนะคะการพัฒนาจิตนะคะนี่คือภาวนา So vipassana bhavana can be translated as a development of insight knowledgeor cultivation of insight knowledge เพราะนั้นก็กล่าวได้ว่านะคะก็คือการที่เราทำวิปัสสนาภาวนานะคะก็คือการที่เราจะพัฒนาให้เราเข้าไปมีความกระจ่างแจ้งในการรับรู้ so if meditators wants to realize the true nature of mental physical phenomena then they have to mindful of themas they really occur เพราะนั้นการที่เราจะเข้าไปรู้อย่างถ่องแท้แท้จริงถึงลักษณะของทุกๆสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ they do not have to think or contemplate that this phenomenon is impermanent is suffering is no self ก็ด้วยการที่คือเราจะต้องmoment they do not have to think or contemplate this object is impermanent or this of feeling is suffering no self and so on ด้วยการที่เราก็จะต้องไปรู้นะคะลักษณะที่แท้จริงของเขาเนี่ยในปัจจุบันขณะให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาเราต้องรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเราถึงจะรับรู้ได้ในคุณลักษณะทั้ง3คืออนิจจังทุกขังอนัตตา So meditators have to be mindful and note every phenomenon as it really occurs เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติเข้าไปรับรู้ในทุกๆสภาวะธรรมตามที่เขาเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันขณะ So there are many varieties of mental and physical phenomena คือที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสภาวะธรรมตั้งเยอะแยะนะคะไม่ว่าทางกายหรือทางใจ Mindfulness meditators do not have a single object of meditation เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเนี่ยจะไม่ใช่มีอารมณ์ที่จะเข้าไปมีสติรู้เพียงหนึ่งอย่างนะมันมีตั้งหลายอย่าง But concentration meditators have only one object of concentration แต่ผู้ปฏิบัติสมถะภาวนามีอารมณ์ภาวนาอยู่แค่อย่างเดียวนะครับวิปัสสนามีหลายอย่าง So there are so many different phenomena meditators may be confused
how to begin, which object should be mindful first. So. คือด้วยความที่มีสภาวะธรรมเยอะแยะให้เรากำหนดรู้ผู้ปฏิบัติก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าสับสนว่าแล้วอันไหนล่ะที่เราจะต้องไปรู้ก่อนเพื่อน that's why we lay down a guideline or a principle of mindfulness meditation ตามที่ตำรานะคะใช้คำว่าตำราแล้วกันได้เคยกล่าวเอาไว้ so the guideline of mindfulness meditation or vipassana meditation is to be mindful and note the most prominent object or the most distinct object that's arising at that present moment. ซึ่งทางในนั้นก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าสภาวะธรรมที่ต้องไปกำหนดรู้นะคะที่ผู้ปฏิบัติต้องไปกำหนดรู้ก็คือสภาวะธรรมที่เด่นชัดในขณะนั้นๆ Phenomenon could be either a mental phenomenon or physical phenomenon. ไม่ว่าสภาวะธรรมนั้นจะเป็นสภาวะธรรมทางกายหรือทางจิตถ้าสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดเรากำหนดสภาวะธรรมนั้น But whenever meditators perceive two different phenomena arising, for example, one is a mental phenomenon, such as thinking.The other is a physical phenomenon, for example, movements of the abdomen. So in this case, they have to give priorities to the mental phenomenon. หรือว่าแต่ว่าในบางครั้งนะคะผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าสามารถรับรู้ได้สองสภาวะธรรมนะคะอย่างเช่นขณะที่กำลังดูอาการพองของท้องนะคะการเคลื่อนของท้องอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสภาวะธรรมทางกายและขณะเดียวกันก็มีความคิดเกิดขึ้นความคิดนี่เป็นสภาวะธรรมทางจิตแต่อันนี้เนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าเกิดขึ้นสองอย่างพร้อมๆกันให้กำหนดที่สภาวะธรรมทางจิตนะคะคือความคิด It's because meditation is mental training or mental culture so be mindful of a mental state that's arising at that present momentIs more important than mindful of a physical object. เพราะว่าการภาวนานั้นคือการพัฒนาจิตนะเป็นการฝึกจิตนั้นสภาวะธรรมทางจิตนะถือได้ว่ามีความสำคัญมากกว่าสภาวะธรรมทางกาย If meditators are not able to mindful of every mental state arisingduring meditations, they may not be able to make more progress. ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเพิกเฉยกับการกำหนดรู้มีสติเข้าไปรู้สภาวะธรรมทางจิตก็จะทำให้การก็เราก็จะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ So whenever there's a thinking arising, for example during sitting meditationor walking meditations, meditators must be mindful and note the thinking precisely or attentively. เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขณะที่นั่งหรือว่ากำลังเดินจงกรมก็จะต้องเข้าไปกำหนดรู้นะคะมีสติเข้าไปกำหนดเลยถึงความคิดนั้นทันที Sometimes it's not easy to perceive and mindful of the thinking mind and other mental states precisely. แต่บางครั้งนะคะมันก็จะเป็นการยากที่เราจะไปกำหนดรู้สภาวะธรรมทางจิตอย่างเช่นความคิดนะได้อย่างจดจ่อ In the practice of Samatha meditationMeditators, you bring the mind back and concentrate on the object or concentration again. ถ้าเทียบกับการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะคะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นในสมถะก็แค่ดึงกลับนะเข้ามาจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่กำลังทำอยู่เท่านั้น
นะไม่ต้องไปกำหนดรู้ถึงความคิดแต่ถ้าวิปัสสนาต้องกำหนดความคิดอย่างจดจ่อแล้วก็ให้มีความใส่ใจ So but when meditators are practicing mindfulness meditation they should be mindful of the thinking mind and know itUntil that thinking mind has disappeared by itself. Oh. ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นนะคะเวลาเรากำหนดความคิดเราจะต้องหรือว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเราจะต้องกำหนดจนกระทั่งความคิดหรือว่าความฟุ้งซ่านนั้นหายไปจบไป They should not bring the mind back to the basic object of sitting meditation, the movement of the minds.Or sitting touching. ไม่บังควรที่จะแค่กำหนดนิดเดียวแล้วก็กลับมานะคือบางทีก็ในบางคนอาจจะแค่กำหนดแต่ว่าไม่ได้สนใจดูคือปากท่องนะคะแล้วก็ดึงกลับมาหาอารมณ์ที่เคยดูอยู่อย่างเช่นอาการพองหรือว่าอาการยุบที่ท้อง whenever meditators are mindful of every mental state.For example, thinking, they should not have the desire to cut off the thinking or to get rid of the thinking. ในการกำหนดสภาวะธรรมทางจิตนะคะเช่นความคิดผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องไม่ตัดนะคะคือกำลังกำหนดอยู่ก็ไม่ใช่ตัดออกไปเลย When meditators are mindful of the mental state, for example, thinking, they want to realize that this thinking is a process which subjects to arising and passing away by itself. ในการกำหนดนะอย่างเช่นการกำหนดความคิดเนี่ยเราแค่กำหนดแค่ว่าความคิดที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นนะคะเรากำหนดในกระบวนการของความคิดที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่ในเนื้อเรื่องนะคะเรากำหนดจิตที่กำลังมีความคิดเรากำหนดจนกระทั่งในที่สุดเขาก็หายไปด้วยตัวของเขาเอง Similarly when meditators mindful of the rising and falling movement of the moments they want to realizeThese movements of rising and falling is a natural process. แล้วก็ในขณะที่เข้าไปกำหนดรู้มีสติรับรู้ในอาการเคลื่อนขึ้นพองออกหรือว่ายุบลงพองยุบของท้องเนี่ยเราก็ต้องให้มันเป็นอย่างธรรมชาติ So in other words, meditators should not control the process the movements ด้วยการที่ว่าเราไม่เข้าไปควบคุมนะคะไม่ใช่ไปบังคับ if the movements is not clear they should not put any force to make the abdomen move clearer and so on เมื่อรู้สึกนะคะว่าอาการเคลื่อนพองหรือยุบเนี่ยมันเบาลงนะก็ไม่ใช่ไปบังคับด้วยการให้เขาด้วยการหายใจแรงๆเพื่อจะเห็นการเคลื่อนเนี่ยชัดขึ้นคือไม่ทำปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเราแค่เฝ้าดูเท่านั้น If the movements has stopped or disappear or sometimes the movements is not clear at all meditators should direct the mindfulness to the alternative or test to mindful and note the sitting postures.As it is, then be mindful of the clear touching points. หรือว่าในบางครั้งนะคะขณะที่กำลังดูอาการพองและก็อาการยุบของท้องเขาก็เบาลงไม่ชัดเจนนะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อนั้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนนะคะสติที่จะเข้าไปกำหนดรู้เปลี่ยนอย่างเช่นว่าอาจจะไปกำหนดรู้ถึงอาการนั่งอาการที่มีสัมผัสจุดอื่นแทน So meditators be mindful of the sitting posture as it is they should not visualize the form of the postures they do not do what they call scanning of the bodies and so on
ในการกำหนดนะฮะว่านั่งนะคะเราก็แค่รับรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเรานั่งนะคะไม่ต้องไปพยายามนึกภาพว่าขณะนี้มีตัวที่นั่งหรือทำการสแกนตามร่างกายนะคือเรานั่งเราก็รับรู้ตูมไปเลยว่าเนี่ยคือนั่งนะไม่ต้องไปสแกนร่างกาย so they may mindful of the sitting postures and note it as sitting then they may fix two clear touching points for example you place your hand on both the knee there's one clear touching point on the left then you mindful of that touchingAnd notice the touching. Then you mindful the touching of your right hand with the knee. And notice the touching. Then be mindful sitting again. Notice the sitting. นะท่านก็ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างถือว่ากำหนดนั่งนะเรารับรู้ถึงร่างกายที่นั่งก็กำหนดว่านั่งนะคะแล้วก็ไปรับรู้ถึงอาการที่มีสัมผัสอย่างเช่นที่มือที่วางอยู่บนตักนะก็กำหนดทีละมือทีละจุดอย่างว่ามือขวาที่วางอยู่เราก็รับรู้ว่าถูกแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งก็ถูกนะสองจุดแล้วก็กลับมาที่กำหนดนั่ง So when you mindful of the sitting postures then you direct the mindfulness back to the same touching point again the touching of the left hand touching.The touching of the right hand, touching. Be mindful of sitting again, sitting. Then go back to the same touching point again, touching, and so on. นะก็คือกำหนดรู้ใช่ไหมอย่างกำหนดนั่งแล้วก็กลับไปที่จุดสัมผัสจุดเดิมอย่างเช่นว่าที่มือซ้ายก็กำหนดรู้ว่าถูกแล้วก็ไปย้ายไปรับรู้ที่จุดสัมผัสที่มือขวากำหนดว่าถูกแล้วก็กลับมาที่อาการนั่งก็กำหนดว่านั่งแล้วก็กลับไปที่จุดมือซ้ายว่าถูกกลับไปที่มือขวาว่าถูกคือจะเวียนเหมือนกับกำหนดไป In other words the movement of dormants sitting postures and the touching points are the basic object of sitting meditation ก็สามารถกล่าวได้ว่านะคะพื้นฐานของการรับรู้นะคะในขณะที่นั่งก็คือเราเข้าไปรับรู้ถึงอาการเคลื่อนของท้องพองยุบนะคะหรือกำหนดรู้ถึงอาการนั่งอาการถูกนะนี่คือเป็นพื้นฐานของการรับรู้เมื่อพองยุบไม่ชัดเราก็ต้องกำหนดนั่งถูกนะคะอย่าลืม Although we lay down the guideline or the principle or that's to be mindfulAnd note the most prominent object that's arising at that moment. But at the beginning of sitting meditation, there could be no strong object, no prominent object arising at the beginning of sitting meditation. โดยพื้นฐานนะคะโดยหลักการพื้นฐานมันก็ได้กล่าวแล้วว่าในการที่มีสติรับรู้นั้นเนี่ยเราเข้าไปรับรู้ในสภาวะธรรมที่เด่นชัดที่สุดนะคะเพราะนั้นก็คืออย่างขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยสภาวะที่เราเห็นเด่นชัดก็คืออาการเคลื่อนของท้องใช่ไหมคะที่มันมีอาการพองหรือยุบหรืออาการนั่งและถูกอันนั้นก็คือเป็นตัวที่เด่นชัดที่สุดในขณะที่เรากำลังนั่ง At the beginning of sitting meditation there's noStrong object or dominant object. So meditators need not have to wait for a strong object to arise or searching for an object. ในขณะที่นั่งนะคะถ้าสมมติว่าการที่เราจะเข้าไปรับรู้ในสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่ชัดอย่างเช่นว่าเราดูท้องพองอยู่นะอาการเคลื่อนของท้องตอนแรกนี่มันชัดใช่ไหมคะเราก็เข้าไปดูอาการเคลื่อนของท้องพองหรือยุบเสร็จแล้วพอเขาไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่ให้นั่งคอยให้เขาชัดนะคะ So meditators have to direct the mind to the basic object for example the movement of dormants if the movement is clear enough if the movement is not clear they may mindful of direct the mindfulness to sitting postures
and then the touching point นะคะอันนี้ท่านก็ย้ำอีกทีนะคะว่าในอาการขณะที่เรานั่งเนี่ยสิ่งที่ชัดก็คืออาการเคลื่อนของท้องพองแล้วก็ยุบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการเคลื่อนเนี่ยไม่ชัดนะเราไม่สามารถจะเห็นเขาได้ชัดได้ไม่ให้นั่งคอยจนกว่าเขาจะมาให้ชัดนะคะ mm-hmm. ให้กำหนดจุดอื่นนะอันอื่นซึ่งก็ชัดก็คืออาการนั่งอาการถูก So this basic object help the meditators to begin the sitting meditation อันนี้ก็คือเป็นสภาวะธรรมพื้นฐานนะคะที่พื้นฐานเลยอ่ะที่เราสามารถที่จะพยายามไปกำหนดรู้ในขณะที่เรานั่ง But they should not cling to this object for example movement of abdomen as the only object of sitting meditation แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรายึดอยู่อย่างเดียวนะคะในการที่เราเข้าไปกำหนดมีสติเข้าไปรับรู้ในขณะที่เรานั่งนะก็คือสมมติว่าเราไม่ใช่ว่ายึดอยู่แค่ว่าเราจะดูอาการเคลื่อนของท้องพองยุบแค่อย่างเดียวในขณะที่นั่ง While mindful of the movements of rising falling if there's another stronger object arising for example pain or numb then meditators should mindful and note the pain or the numbness is the stronger object note the numbness as it duly occursนะอย่างสมมติว่าเรากำลังดูอาการพองอาการยุบอยู่นะเสร็จแล้วมันมีอาการปวดเกิดขึ้นถ้าอาการปวดนะหรือว่าอาการชาอันนั้นเขาเด่นนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใส่ใจทั้งที่เขาเด่นชัดแล้วเราเข้าไปรับรู้แล้วว่ามีเราก็จะต้องเข้าไปกำหนดว่าปวดหรือว่ากำหนดว่าชาแทนที่เราจะไปเกาะติดอยู่แค่อาการพองและอาการยุบนะคะin factThe mind has the nature to know or to cognize a strong object that's arising at that present moment. ที่จริงแล้วนะคะจิตเนี่ยเขามีธรรมชาติที่จะเข้าไปรับรู้ในสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วนะคะคือถ้ามีอะไรเด่นเนี่ยเขาจะเข้าไปรับรู้เลยทันทีขณะนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรเด่นเนี่ยจิตเราเข้าไปรู้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องมีสติที่เข้าไปกำหนดรู้ทันทีด้วยว่าตอนนั้นน่ะจิตเรารับรู้อะไร So meditators have to follow the mind and mindful and note the other stronger object เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้แต่ตามนะเขาตามไปรับรู้ว่าจิตเขารับรู้อะไรเพราะว่าเขารับรู้ในสิ่งที่เด่นชัดที่สุดเด่นชัดในขณะนั้นๆที่สุดจิตเขาเข้าไปรับรู้แล้วเราก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ทันที If the mindfulness is alert that mindfulness will know the arising of the mental state for example thinking mind instantlyเมื่อสตินะคะมีความตื่นตัวนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปรับรู้สภาวะธรรมทางจิตที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดอย่างเช่นว่ามีความคิดเกิดขึ้นเขาจะเข้าไปรู้ได้เร็วเลยทันทีว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นแล้ว Sometimes the mindfulness is not alert so the thinking mind has been going on for quite some time but the meditatorsdid not know the mind's thinking แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสติมันไม่มีความตื่นตัวนะคะทั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีสติเข้าไปรู้สักทีว่าขณะนี้กำลังคิด This is because they do not put forth enough mental effort in the practice นั่นแสดงว่าในขณะนั้นๆเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่มีความเพียรทางจิตที่มากพอ Sometimes meditators cling to the movements of abdomen so cling means that they have attachment to the movement of abdomen when the mind is thinking of something although they know they're thinking but they still keep the mindfulness with the movement of abdomen นะครับต้องยกตัวอย่างนะคะในบางครั้งเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับยึดนะคะ
ที่จะเข้าไปรับรู้แต่อาการพองอาการยุบก็กำหนดแต่ว่าพองยุบพองยุบอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้มีสติเข้าไปรู้เลยว่ามันมีความคิดก็มัวแต่รู้แต่อาการพองอาการยุบ If the mindfulness is alert when there's a thing when meditators know there's a thinking if the mindfulness is alert actually the mindfulness is no longer with the movement of abdomens anymoreแต่ว่าถ้าสตินะคะมีความตื่นตัวเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นสติเขาจะไปกำหนดรู้ทันทีเลยถึงคิดเขาจะทิ้งนะคะเขาจะทิ้งไอ้อาการที่ก่อนหน้านี้เขารับรู้อาการเคลื่อนของท้องพองยุบเลยเขาจะเข้าไปมีสติทันทีทันใดเลยถึงคิดเนี่ยเขาก็จะกำหนดคิดได้เลย so it's important to develop the mindfulness so that the mindfulnessis active and alert to mindful and note the mental states such as thinking เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องพยายามที่จะพัฒนาสตินะคะให้มีความคล่องแคล่วตื่นตัวฉับไวในการที่จะเข้าไปรับรู้สภาวะธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมทางจิตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะคือถ้าสติมีความตื่นตัวมีพลังนะคะแอคทีฟคือเขาไม่เฉื่อยมันจะกำหนดได้เร็วกำหนดได้ทันที so it's important to bear in mind the guideline or the principle of mindfulness meditation เพราะฉะนั้นก็เลยมีความสำคัญนะคะที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน If you know the you practice in accordance with the guideline then definitely you still stay on the path of the practice or the path of the vipassana meditation นะก็คือถ้าเรามีความยึดมั่นนะคะคืออะไรอ่ะมีความปฏิบัติตามแนวทางนะคะอย่างแน่วแน่นะคะเมื่อนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถูกทาง so the guideline is to mindful and note the most dominant object that's arising at that moment นั่นก็คือหลักพื้นฐานนะคะของการปฏิบัติก็คือการที่มีสติเข้าไปรับรู้ในสภาวะธรรมที่เด่นชัดที่สุดในขณะนั้นนั้น When there are two different phenomena one is a mental phenomenon or mental object the other is a body object meditator should give priority to the mental object give priority to the mental objectคือสภาวะธรรมนะคะที่เราจะรับรู้ได้ก็มีแค่สองสภาวะธรรมคือสภาวะธรรมทางกายแล้วก็สภาวะธรรมทางจิตแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะต้องรับรู้ก่อนนะถ้ามันมีเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือสภาวะธรรมทางจิตนะคะเพราะนี่คือสำคัญกว่า When that mental object has disappeared then meditatorsBe mindful of the most distinct object that's arising in the body. และเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาวะธรรมทางจิตเราเข้าไปมีสติกำหนดรับรู้แล้วเขาจบไปแล้วนะคะที่เรารับรู้แล้วเราดูจนกระทั่งเขาจบเราถึงจะกลับเข้าไปดูสภาวะธรรมทางกายที่เด่นชัดในขณะนั้นๆ If the movement of abdomen is the most distinct object, then they mindful the movement of abdomen.As it really occurs. ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีความคิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะเรากำหนดความคิดเราเห็นจนกระทั่งความคิดนั้นดับไปกำหนดรับรู้สติรับรู้จนกระทั่งความคิดดับแล้วเราก็กลับไปดูสภาวะธรรมทางกายที่กำลังเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นอาการเคลื่อนของท้องพองและยุบเราก็เข้าไปมีสติรับรู้ถึง อาการทางกายคืออาการเคลื่อนของท้องได้ If there's no movement of abdomensor the movements of abdomens is not clear at all,
at the same time there's no other distinct object then meditators should be quick enough to direct the mindfulness to the sitting postures and then the touching points no? แต่ถ้าอาการเคลื่อนของท้องนะคะไม่เด่นชัดนะก็ให้รีบต้องใช้คำว่าทันทีทันใดเลยเนี่ยให้เอาสติเข้าไปรู้ในสภาวะธรรมที่เด่นชัดอื่นแทนอย่างเช่นอาการนั่งอาการถู Whenever meditators make mental noting or labeling that labeling should be a brief one huh? ในการใช้สติเข้าไปรับรู้เนี่ยเราใช้คำบริกรรมเป็นตัวช่วยนะคำบริกรรมที่ใช้เนี่ยท่านแนะนำว่าให้ใช้คำสั้นๆ They should not drag the labeling or for example when they mindful rising movements they drag the labelings so that the labeling going side by side with the movements of rising นะคะคือการคำบริกรรมเนี่ยให้ใช้สั้นๆนะยกตัวอย่างเช่นว่ากำลังดูอาการเคลื่อนของท้องพองหรือยุบก็ไม่ใช่ว่าลากเสียงนะคะอย่างว่าอาการพองมันยาวไปลากเสียงว่าพองยาวๆไอ้คำเนี่ยค่ะจะบดบังทำให้เราไม่เห็นอาการเคลื่อนที่ชัดเจนให้ใช้แค่คำสั้นๆแล้วก็มีสติที่เข้าไปรับรู้ถึงอาการเคลื่อนว่ามันเป็นอย่างไร It's because labeling is not mindfulness meditation นะคะเพราะว่าคำบริกรรมไม่ใช่การปฏิบัติวิปัสสนานะคะLabeling is to help the meditators to develop the mindfulness so that the mindfulness becoming more and more attentive, energetic and precise. So. คือคำบริกรรมเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทำให้สติที่เข้าไปรับรู้ในสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติที่เข้าไปรับรู้เนี่ยได้อย่างเฉียบคมฉับไวและตรงตามอาการ Sometimes meditators perceive a short process of rising movements but the meditators have not yet make labeling that short process of rising movements already stop then they should not make any more labeling short process of rising uh-huh. sometimes meditators perceive there's a short process of rising movements but not yet make the labeling not yet make the mental labeling rising the movements already stop uh-huh. then they should not make labeling คือในบางครั้งนะคะอาการเคลื่อนของท้องเนี่ยอย่างเช่นว่าสมมติอาการพองเงี้ยมันเกิดขึ้นสั้นแล้วเร็วมากนะถ้าเราใช้คำเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะใช้คำได้ตรงก็ไม่ต้องใช้คำนะเราเพียงแต่รับรู้ว่ามันมีอาการเคลื่อนที่เร็ว Meditators can make labeling because the object has been arising and not yet passing away not yet disappear ที่เราไม่สามารถที่จะใช้คำได้นะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปในอย่างรวดเร็วIn other words, if the object not yet arising, meditators cannot make any labeling. หรือและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขายังไม่เกิดนะคะสภาวะธรรมอันใดนี้ที่ยังไม่เกิดเราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้คำบริกรรมก่อนได้ When the object had passed away, meditators cannot make any labeling anymore.แล้วก็ถ้าเขาจบไปแล้วเราก็ไม่สามารถใช้คำบริกรรมได้เหมือนกัน Similarly during walking meditation if the lifting movements not yet have appear meditators cannot make labeling lifting Similarly when meditators are mindful of the lifting movements during walking meditation if the lifting movementsNo yet started or appear, meditators should not make labeling lifting. นะคะหรือว่าอย่างในตอนเดินจงกรมนะคะอาการยกเนี่ยมันมีนิดเดียวนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปใส่คำว่ายกออกมาได้เพราะว่ามันจบไปแล้ว
มีสั้นมากเราใช้คำไม่ทันก็มี Meditators must perceive clearly the lifting process then only make the labeling เพราะฉะนั้นก็คือแค่รับรู้ว่ามันมีอาการยกนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้คำบริกรรมถ้ามันมีนิดเดียวสั้นเรายกเท้าเนี่ยน้อยมากเนี้ย So at the moment of making the labeling lifting meditators should be mindful of their lifting movements they should not pay attention to the labeling ก็คือเรามีสติเข้าไปรับรู้นะคะถึงอาการยกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่ใจอยู่แต่ที่คำนะเราดูอาการรับรู้สติเข้าไปรับรู้ในอาการนั่นคือสิ่งสำคัญคำไม่ใช่สิ่งสำคัญ They should not drag the labeling นะคะแล้วก็อันหนึ่งก็คือไม่ลากคำบริกรรมยาวๆนะคะ Meditators should not purposely control the movements so that the labeling becomes synchronized with the movementsMeditators should not purposely control the movements so that the labeling becoming synchronized with the movements should not purposely control the movements so that the labeling becoming synchronized with the movements นะคะแล้วก็ขณะขณะที่อย่างว่าเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราสั่งเราบังคับการเคลื่อนนะคะให้มันตรงตามคำที่เราใช้ให้มันเหมือนกับว่าคำนี่หมายมันพอดีกับอาการเลยแต่มันเกิดจากการที่เราบังคับให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะเรามีสติเข้าไปรับรู้ตามความเป็นจริงที่เขาเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปบังคับให้เขาเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการนะคะตามคำนะคะ So meditators must perceive the movement well or sensingThere's a movements for the lifting movements. Then make the mental labeling. ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้ถึงว่ามันมีอาการเคลื่อนแบบไหนนะคะไอ้คำเนี่ยคำบริกรรมเนี่ยมันจะตามมานะคะ So when meditators are not yet skillful in the labeling, they may not be able to make the labeling.At the beginning of the movements. นะในบางครั้งเนี่ยเราจะไม่คือจริงๆแล้วมันจะต้องอย่างว่าในการเดินเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนนะคะแล้วเราถึงจะมีคำบริกรรมบอกให้รู้ว่าขณะนั้นเคลื่อนอะไรอย่างเช่นว่ามันยกมันนิดนึงก่อนอ่ะแล้วเราถึงจะใช้คำว่ายกไม่ใช่ว่าเราไปสั่งว่ายกแล้วมันถึงจะยกนะคือบางครั้งนี่เราคำมันมาก่อนที่จะมีการเคลื่อนไอ้นั่นคือเราสั่งงั้นมันก็ไม่ใช่ตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมคะว่ามันมีการยกและเราถึงจะมีคำบริกรรมเข้าใจไหมคะ So when they are getting more and more skillful in the labeling or noting then they can able to note or label more and more precisely เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความระมัดระวังนะคะที่จะกำหนดนะคะให้มันตรงจริงๆนะคะเมื่อนั้นเนี่ยการกำหนดสติรับรู้ของเราก็จะถูกต้องตรงอาการในปัจจุบันขณะได้ So meditators must bear in mind that when there's an object arising then they be arising the process of mindfulness and note it or label it นะก็คือเมื่อมีอาการเกิดขึ้นสติเข้าไปรับรู้ว่ามีอาการนั้นๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นเนี่ยก็จะมีคำบริกรรมคือการใช้คำบริกรรมคือ noting my การที่เราใช้คำเพื่อแสดงว่าเรารับรู้ถึงจะเกิด So lifting process is an object so when there's lifting movements meditators mindful come to realize it then they can mindful and know it When there's a pushing process, meditators come to realize there's a pushing movements. Then they can mindful and know it. When there's a dropping movements, meditators come to realize there's movements. Then they can mindful and know dropping, and so on.
นะคะก็ยกตัวอย่างนะคะว่าขณะที่มีการยกเกิดขึ้นก็จะมีสติเข้าไปรับรู้ว่ามีอาการยกเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีอาการที่ย่างเกิดขึ้นสติก็จะเข้าไปรับรู้ว่ามีอาการย่างเกิดขึ้นคือมันจะต้องมีอาการก่อนและสติถึงจะรับรู้ตามมานะคะ When meditators perceive there's an intention then they can mindful and know it now และแม้กระทั่งว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รับรู้ถึงต้นจิตนะคะถึงจะกำหนดต้นจิตไม่ใช่ไปท่องขึ้นมาก่อน เราจะต้องรับรู้ว่ามันมีเราถึงจะมีสติเข้าไปรับรู้ใช่ไหมคะ If the object doesn't appear then meditators cannot make any noting or labeling และถ้าสภาวะอันนั้นจบไปแล้วนะคะสติเขาก็ไม่สามารถเข้าไปรับรู้ได้ใช่ไหมมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะใช้คำบริกรรมก็ไม่ได้ถ้าสภาวะนั้นจบไปแล้ว This point is very important to the practice and the progress จุดนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัตินะคะเพราะสติเขาจะรับรู้ตามนะแต่ว่ามันใกล้มากกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น If meditators did not follow the guideline well they may not able to see the process of mindfulness clearly เพราะถ้าฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าไม่สามารถที่จะทำตามคำแนะนำได้ดีนะคะก็จะถือได้ว่ามันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ได้ตรง So whenever there's an object arisingThat's why meditators can mindful and know it. นะคะก็คือว่าเมื่อมีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นและทันทีทันใดสติถึงจะเข้าไปกำหนดรู้ When the object had disappeared, meditators cannot make any mental noting or labeling anymore.และถ้าสภาวะนั้นจบไปแล้วนะคะสติก็จะไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้แล้วใช่ไหมมันหายไปแล้วเพราะนั้นก็คือจะใส่คำบริกรรมไม่ได้ So when meditators practicing correctly rightly then they come to realize the arising of the mindfulness always dependent on the object เพราะฉะนั้นก็คือถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าสติเนี่ยจะเข้าไปรับรู้ในสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะนั้นๆ Similarly when you practice mindfulness of the deities you realize there's a lifting movements of the hand then you can mindful and not lifting นะคะหรือว่าอย่างกระทั่งว่าในการกำหนดอิริยาบถย่อยนะคะเมื่อมีการยกมือเกิดขึ้นสติก็เข้าไปรับรู้ว่าขณะนั้นกำลังมีการยกมือขณะนั้นมือกำลังยก If there's no lifting movements meditators cannot mindful and not lifting ถ้าไม่มีการยกของมือเกิดขึ้นมันก็ไม่มีสติที่จะเข้าไปกำหนดรู้ได้ว่ามีอาการยก Sometimes some meditators not liftingThen they only lift up the hand. เพราะว่าผู้ปฏิบัติบางท่านนะคะกำหนดว่ายกแล้วถึงจะยก They think that they are giving command to the hand to lift up. ซึ่งการทำเช่นนี้นะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วคือเราสั่งให้มือยกใช่ไหมคะ Actually, we do not give any command.We want to realize that lifting process is a natural process. เพราะคือที่จริงแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องไม่สั่งนะคะอย่างเช่นการยกมือเนี่ยที่สติเข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็รับรู้เพราะว่ามันมีอาการยกเกิดขึ้นนะอันนี้มันก็คือเป็นไปตามธรรมชาติ That lifting process is caused by the mindFor example, the intention. Because there's intention, then there's this natural process of lifting. เพราะว่าอาการยกเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจาก
จเนี่ยมันมีเจตนาที่จะยกนะเมื่อมีเจตนาที่จะยกมือถึงได้ยก But if the mindfulness is not as sharp and concentration is not deep enough meditators cannot perceive the intention แต่ถ้าสตินะคะยังไม่มีความเฉียบคมและฉับไวได้พอ ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงเจตนานะคะ So they mindful and note the lifting movements more attentive precisely then eventually they can see the intention ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สติมีความเฉียบคมฉับไวพอนะเมื่อจะมีอาการยกนะเราจะเห็นได้เราจะรับรู้ได้ถึงว่ามันมีเจตนานะคะคือจิตสั่งว่ายกก่อนที่จะมีการยกเกิดขึ้นก่อนนิดเดียว So meditators have to bear in mind that in the practice of mindfulness meditation vipassana meditation meditators do not have a single object of meditation นะท่านก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคะเราไม่ได้มีอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวนะคะหรือว่าสภาวะธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่เราเข้าไปมีสติรับรู้ Some meditators might think that the movement of the mind is the most important object ในผู้ปฏิบัติบางท่านนะคะก็มีความคิดว่าอาการเคลื่อนของท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราที่จะต้องมีสติเข้าไปรับรู้ Butevery object, every phenomenon in the mindfulness meditation is equally important. Huh? แต่ที่จริงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตของเรานะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้น When meditators are mindful, any one object attentively, precisely.Energetically, they may gain some insight knowledge, and they may lead and may lead them to enlightenment. และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สติมีความเฉียบคมว่องไวนะคะแล้วก็ตรงตามอาการเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติก็จะสามารถที่จะเข้าไปรู้แจ้งในสภาวะธรรมอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่ความหลุดพ้น Mindfulness is a means a present moment's attention that means you pay attention at that present moment to one object สตินะคะก็หมายถึงว่าการที่เราสติเนี่ยก็จะต้องมีความเฉียบคมว่องไวเข้าไปกำหนดรู้รับรู้ในสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะคือมีเกิดขึ้นปั๊บกำหนดรู้ทันทีทันใดเลย That's why meditators have to live at the present moment เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น So when meditators are able to live at the present moment then they are able to mindful or pay attention to whatever object that's arising at that moment or whatever process of movements taking place at that moment เพราะฉะนั้นก็คือกล่าวได้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติก็จะมีสติที่เฉียบคมว่องไวแล้วก็สามารถที่จะไปกำหนดรู้รับรู้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตรงตามปัจจุบันทันทีทันใด So I wish all meditators living at this present moment do not let the mind wander to the past or thinking of the futures so that you can develop mindfulness from one moment to next moment, from one object to next object, and attain deeper and deeper concentration, and realize the two natures of mental physical phenomena, and uproot the mental defilements, and attain enlightenment.
พราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้มีสติที่มีความเฉียบคมว่องไวกำหนดรู้ในทุกๆสภาวะธรรมให้ตรงตามปัจจุบันเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาญาณในการที่จะถอดถอนกิเลสได้จนหมดสิ้นคือบรรลุพระนิพพานได้ทุกคนด้วยเทอญกราบค่ะ